สวัสดีค่ะขนุนนะคะก่อนอื่นเขาบอกว่านี่เพจอ่าสำรองเผจใหม่นะคะเพราะเผจนั้นถูกบล็อกอยู่นะคะก็ขอ,อความกรุณาช่วยฟอลโล่ด้วยนะคะช่วยติดก,กดติดตามนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ขนุนก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการที่จะออกมาเรียกร้องให้กับประชาชนที่เขาเดือดร้อนในช่วงนี้นะคะขอเรียกร้องให้รัฐบาลนะคะช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆนะไม่ว่าจะวิธีทางใดทางหนึ่งก็ได้นะคะเป็นแบบ การเร่งด่วนนะคะเราก็ยุรู้อยู่นะคะว่าประชาชนประเทศไทยเราเนี่ยทำมาหาเช้ากินคํานี่เยอะนะส่วนนี้นะคะในเมื่อมีการปิดตัวของอเรื่องอต่างต่างๆนะคะเพื่อหนีโควิดนั่นเองนะคะประชาชนหลายส่วนนักนะคะต้องหยุดการทํางานตกงานก็มีแล้วก็ขาดรายได้ซึ่งในครอบครัวของเขาก็มีคนที่ต้องเลี้ยงดูนะคะบางคนเป็นคนพิการบางคนเป็นคนที่สูงวัยนะคะ หรือบางครอบครัวนี้ต้องมีเลี้ยงลูกหลายคนก็มีนะคะซึ่งตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็เริ่มที่จะเดือดร,ร้อนลำบากนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ขนนก็ไปเห็นเรื่องราวของแม่พิการคนหนึ่งนะคะที่เดินทางมาจากนาครสวรรค์กับลูกสองคนนะคะลูกชายสองคนนะคะแล้วเธอตัดสินใจที่จะฉกทองร้านทองนะคะแล้ววิ่งปรปรากฏว่าก็าไปไม่รอดแกล้มลงแล้วก็ถูกคนจับได้นะคะก็เลยบอกว่า อาชีพเนี่ยเป็นคนขอทานนะคะแต่ไม่มีเงินอ่าเลี้ยงลูกอันนี้จริงเท็จที่ไหนก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งมันก็ทําให้ขนุนเห็นว่าเออมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกับสังคมเราตอนนี้ซึ่งมีประชาชนหลายคนอย่างเพื่อนเฟซขนุนก็บอกว่าเน,นี่ยวันนี้โดนตัดไฟนะคะไม่ได้จ่ายแค่เดือนหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ทํางานนะคะคนนุนก็เลยห่วงว่าเอา้าถ้าตัดไฟแล้วจะอยู่ยังไงงานก็ไม่ได้ทำอะไรเงี้ยอีกคนก็บอกว่าถูกตัดน้ํานะคะมามาเอา่อ มาเปิดให้ก็ต้องเสียค่าเปิดอีกอะไรนะเสียค่าหม้อใช่ไหมอะไรขนมไม่ค่อยเข้าใจหนึ่งร้อย,อยบาทอะไรเงี้ยซึ่งสาหรับเขานี่มัน,มนเงินเยอะซึ่งหนึ่งร้อยบาทอาจจะต้องกินข้าวได้ทั้งวันนะคะแล้วก็มองส่วนวันนี้ส่วนนี้ว่าตอนนี้ประชาชนลําบากจริงๆการที่จะให้รัฐบาลช่วยเหลือเนี่ยอยากจะให้ดูตรงๆเลยนะขนุนแนะนํานะเปิดสายด่วนนะคะเปิดสายด่วนให้ประชาชนได้มีโอกาสโทรเรียกร้องนะคะ คนที่จะไปตรวจสอบและไปช่วยเหลือเนี่ยอันดับแรกก็คือตำรวจนั่นเองผู้ที่เข้าถึงประชาชนได้ไวที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนี่ต้องขอความการุณาทั้งรัฐภาครัฐแล้วก็อ่ภาคหลายส่วนโดยเฉพาะตำรวจเหมือนกันนะคะที่ก็มีทุกที่ทั่วเมืองเนี่ยก็คือเข้าถึงประชาชนไปดูได้อันนี้จะทําให้คนที่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยสามารถที่จะแจ้งเตือน แล้วก็ตํารวจเนี่ยสามารถไปตรวจสอบแล้วก็ไปตรวจดูว่าจริงไหมเขาเดือดร้อนจริงไหมความเป็นอยู่บ้านเขาเป็นยังไงเนี่ยถ้าเดือดร้อนจริงนั่นคือประชาชนที่เขาเดือดร้อนจริงรัฐบาลสามารถที่เข้าไปช่วยเหลือได้นะคะเดือดร้อนยังไงก็คือประเมินตรงนั้นเลยนะคะไม่ใช่ว่าบอกว่าจะมาให้เ,เงินเยียวยา5,000บาท3เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าคนลงทะเบียนไปแล้วยังไม่ได้ออนุมัติว่าได้หรือไม่ได้ต้องรอ SMS แล้วก็มีการออกมาขู่นะว่าถ้าใครโกหกว่าข้อมูลส่วนตัวโกหกอย่างนั้นเน่ะคือจะเอาเงินคืนอย่างเงี้ยขนุ่นก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะเอาเงินคืนเขาแบบไหนในเมื่อข้อมูลมันคุณตรวจสอบไม่ได้เหรอก่อนที่คุณจะโอนเงินให้หรือคุณปล่อยให้ประชาชนลงลงทะเบียนแต่ยังไม่ให้เงินเพื่อตรวจสอบอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันก็ยังช้าเกินไปซึ่งประชาชนหลายคนสามารถไม่สามารถรอได้คุณนึกถึงว่าตอนนี้คุณหิว นะวันนี้คุณหิวคุณไม่มีเงินกินข้าวนะคุณจะมีความรู้สึกยังไงแล้วคุณไม่ใช่คุคณหิวคนเดียวข้างกายคุณมีลูกหิวด้วยอีกข้างหนึ่งเป็นครอบครัวที่แบบว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายอะไรอะไรก็ตามใครก็ตามหรือเมียหรืออะไรเงี้ยหิวด้วยอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกยังไงคุณรู้ไหมว่าสังคมมันเริ่มเข้าสู่อันตรายมากแค่ไหนในเมื่อประชาชนหลายส่วนเริ่มมีความรู้สึกลำบากมากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าโจรมันต้องเยอะ อย่างยกตัวอย่างเรื่องแม่แม่พิการที่ฉกทองเนี่ยอย่างเงี้ยนะมันก็เริ่มเกิดขึ้นคุณนุ่มไม่ได้แนะนําให้ทุกคนทําแบบนี้นะคะแต่มาเตือนว่าการปล่อยให้ประชาชนต้องอดอยากและหิวหรือลําบากมากขึ้นเนี่ยมันทําให้เกิดโจรนั่นแหละนะเกิดอะไรต่างๆที่มากขึ้นสังคมมันก็เริ่มแย่ขึ้นคนบางคนนี่เขาหิวมากเนี่ยอาจจะต้องปลน้นอาจจะต้องแบบทําร้ายร่างกายคนอื่นเพื่อ แค่อาหารหรือเพื่อแค่เงินไม่กี่บาทนะคะความหิวมันทําให้ตาลายคุณเข้าใจคำว,ว่ากล่องข้อน้อยค่าแม่ไหมเวลาหิวแล้วมันหน้ามืดตาลายมันเป็นเรื่องจริงนะคะก่อนนี้สังคมไทยเราจะเข้าสู่ตรงนี้เนี่ยเราต้องมาหาจุดที่จะแก้ไขทั้งทั้งนี้มันเป็นการแก้ไขปลายเหตุนะก็รู้อยู่ใช่ไหมขนุนก็ไม่อยากจะเล่านะว่าทําไมมันต้นเหตุมันมาจากไหนก็มันก็ผ่านมาแล้วตอนนี้มันมันต้องมาแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนแน่นอนซึ่งแน่นอนว่าในขนุนมาเพื่อประชาชน หลายหลายส่วนที่เขาเดือดร้อนตอนเนี้ยเขาต้องกินเขาต้องใช้เขาเดือดร้อนนะคะเรื่องค่าน้ําค่าไฟถ้าช่วงเนี้ยเขาไม่ได้จ่ายอนุโลมหน่อยนะอย่าไปตัดน้ําตัดไฟเขานะคะลําบากพอแล้วอันนี้ก็อยากจะฝากถึงการไฟฟ้านะคะถึงประยุทธ์นะคะพิจารณาด้วยเรื่องนี้นะคะอย่างที่กรหนุนบอกตั้งสายด่วนนะคะสายด่วนผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะคะ ทำเหมือนที่ประเทศอิตาลีเขาทาตอนนี้ใครเดือดร้อนโทรหาตหํารวจตารวจจะมาดูที่บ้านไม่ต้องไปไหนนะในเมื่อคุณลลนรงค์ให้คนอยู่กับบ้านนะคะไม่ออกไปไหนเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชือ้อกระจายอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณนึกว่านึกออกไหมว่าการที่คุณอยู่กับบ้านเขาไม่ได้มีเงินเหมือนพวกพวกคุณน่ะเออเขาไม่มีเงินเขาต้องออกบ้านไปทําอย่างใดอย่างหนึง่งอาจจะต้องไปนั่งขอทานอาจจะต้องไปเก็บเศษอาหารหรือ้องไปทํางานอะไรสักอย่างเพื่อที่จะหาเงินมาจุนเจือครอบครัวนะ คุณต้องงานให้เขาอยู่กับบ้านได้แต่ถ้าเขาไม่มีเงินเขาอยู่ไม่ได้นะคะโรคเนี่ยเขาไม่กลัวหรอกบางคนเนี่ยเขากลัวอดตายนะคะก่อนที่สังคมเรามันจะเกิดเข้ายุคการป้นกันเกิดขึ้นเนี่ยขโมยลักเล็กขโมยน้อยอะไรก็ตามเพราะความหิวเพราะความลําบากเนี่ยมาเริ่มจุดนี้ก่อนถ้าบอกว่าไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครพูดจริงพูดเท็จว่าจนจริงเนี่ยตั้งสายด่วนแล้วให้ตํารวจในพื้นที่ออกไปตรวจสอบถึงที่เลยนะคะจะได้รู้กันว่าใครโทรหาเนี่ย มีการทำาหากินแบบไหนบ้านแบบไหนลักษณะการเป็นอยู่แบบไหนจะได้รู้ว่าจนจริงไหมต้องการจริงไหนนี่ค่ะนี่คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนอันนี้คุณหนุ่มาแนะนําแค่นี้นะคะประชาชนเดือดร้อนนะคุณนึกว่าคุณหิววันเนี้ยคุณเป็นเขาวันเนี้ยคุณจะทํำยังไงคุณต้องการการช่วยเหลือแน่นอนนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วคุณจะรู้สึกว่าความจนมันน่ากลัวแค่ไหนโอเคนะคะขอบคุณค่ะกดติดตามด้วยนะ